สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์ประจำวันที่10พฤษภาคมครับค่ะรายการที่นำข่าวยอดนิยมบนเว็บไซต์ Manager ออนไลน์ค่ะมานำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจที่จะมานำเสนอกันนะครับแบบว่าฮอตฮิตเลยทีเดียวนะครับเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์ครับยานยนต์เหรอฮะยานยนต์มีอะไรเกิดขึ้นยอดของการขายอ๋อยอดขายนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหมายถึงว่าคือมีการสรุปยอดในแต่ละไตรมาสนะครับโดยนะฮะหลังจากผ่านไตรมาสแรกของปี2560ไปแล้วนะครับแม้สถานการณ์ในภาพรวมตัวเลขนะครับการขายเนี่ยจะมีอัตราเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับแต่หากเจาะลึกในรายละเอียดนะครับในส่วนของ Toyota นะฮะแม้จะมีปริมาณการขายรถยนต์รวมทุกประเภทนะครับ 84,801 คันครับเพิ่มขึ้น 16.7% นะครับแต่ในกลุ่มรถยนต์นั่งนะครับ Honda กลับมียอดขายที่ 23,563 คันเพิ่มขึ้น 37.7% แล้วฮะสามารถช่วงชิงบัลลังก์จ่าฝูงอย่าง Toyota ได้สำเร็จฮะขณะที่อันดับ3ครับตกเป็นของ Mazda และ Nissan อันดับ4ตามลำดับนะฮะส่วนในกลุ่มของปิกอัพครับขนาด1ตันเนี่ยแน่นอนว่า Isuzu ครับยังครองแชมป์ด้วยตัวเลขการขายครับ 38,250 คันรองลงมานะครับคือ Toyota แล้วก็ Ford ฮะขณะที่ตลาดของรถจักรยานยนต์เบอร์1ยังคงเป็นHonda ครับยังคงครองแชมป์นะคะด้วยยอดจดทะเบียนครับ 361,379 คันครับตามมาด้วย Yamaha แล้วก็2ล้อแบรนด์อย่าง GPX นะครับ GPX Racing นะฮะกำลังแรงเลยทีเดียวโอ้โหนะครับนี่คือตลาดยานยนต์ก็เลยนะฮะทั้งรถยนต์รถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ในช่วงไตรมาสแรกครับค่ะของนินิวค่ะไปตามชีวิตของเขาคนนี้ค่ะต้องบอกว่าชีวิตไม่ตลกเหมือนสิ่งที่เขาแสดงในหน้าจอนั่นก็คือนักแสดงผิวสีลูกครึ่งชายอเมริกันอย่างรัศมีแขค่ะคนนี้เห็นหน้าแล้วอาจจะคุ้นเคยกันใช่ไหมคะเคยได้ยินชื่อในซีรีส์ค่ะ Friday บ้างในละครหรือว่าในหนังที่กำลังมีอยู่ตอนนี้ถือว่าตอนนี้เป็นคนหนึ่งที่กำลังดังมากถูกต้องค่ะชื่อเธอนี้ก็นะรัศมีแขชื่อเพราะมากรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นค่ะหรือว่าชื่อจริงของเธอก็คือเจมส์ฟอกลุนค่ะอ๋อแกเป็นลูกครึ่งเหรอลูกครึ่งชายอเมริกันค่ะวัย30ปีล่าสุดค่ะก็มีข่าวอันน่ายินดีค่ะก็มีการควงหวานใจเพศเดียวกันค่ะครับเข้าพิธีหมั้นหลังคบหาดูใจกันมาถึง10ปีเลยนะก่อนจะมีการเตรียมบินไปจดทะเบียนสมรสที่สวีเดนในเดือนกันยายนนี้ค่ะครับเขาเล่าให้เราฟังว่าชีวิตเนี่ยโดนล้อโดนเหยียดทั้งเรื่องเพศเรื่องผิวเนี่ยมาตลอดแถมยังเคยถูกพี่เลี้ยงค่ะทำร้ายร่างกายตั้งแต่เด็กส่วนแม่เนี่ยก็ให้ความรักไม่เพียงพอโชคดีค่ะมีหลานเข้ามาเติมเต็มความรักวันนี้เนี่ยดำแล้วไงใครเคยแคร์ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยก็เพียงพอแล้วดีมากเลยก่อนจะเผยว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีคิวมีงานเข้ามาเกือบทุกวันค่ะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขส่วนความรักที่ใครหลายคนอิจฉาเนี่ยเขาบอกว่าเคยหึงแรงจนขาดสติแบบว่าจนทะเลาะรุนแรงกันมาก่อนนะแต่ก็เป็นบทเรียนค่ะวันนี้สุขใจค่ะเมื่อได้รักอย่างมีสติด้วยการให้เกียรติไว้ใจแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันก็คือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเนี่ยเนาะทุกความรักถ้าไว้ใจให้เกียรติแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันทุกอย่างก็ไปได้กันดีอันนี้จริงครับโอ้โหคุณปิยะนันท์วันนี้น้ำตาไหลน้ำตาไหลอ่านข่าวที่แบบว่าเกี่ยวกับเส้นทางตัวเองไม่ใช่ค่ะอีกเรื่องนึงครับอันนี้เป็นเรื่องที่เหมาะกับวันวิสาขบูชาอย่างนี้ครับผมพาไปดูนี่เลยฮะพระอุโบสถในลาวเขาบอกว่าที่นี่นะฮะไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมนานมากเลยครับแต่วันนี้ครับมีภาพออกมาอ้าวเหรอนะภาพด้านในอ่ะนะนะครับของพระอุโบสถที่นี่ครับค่ะซึ่งนานมากทีเดียวเลยนะครับที่ทางการลาวไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมภายในพระอุโบสถหรือสิมภายในวัดศรีตะเกดนครเวียงจันทน์ของลาวนะครับวัดที่มีความผูกพันกับราชอาณาจักรสยามมากที่สุดในช่วงประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับล่าสุด Facebook ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเขาได้เปิดเผยความโอ่าภายในพระอุโบสถที่มีความงดงามครับโดยแบ่งส่วนหนึ่งของพระอุโบสถเป็นที่เก็บพระพุทธรูปชำรุดนับร้อยๆองค์เลยครับซึ่งเกือบทั้งหมดพบระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งก่อนๆครับที่น่าสนใจก็คือบนฝาผนังทั้ง4ด้านมีการเขียนภาพเขียนสีด้วยนะฮะที่ประณีต
สวยงามเป็นเรื่องราวชาดกและทศชาติส่วนเหตุผลหลักที่ต้องปิดพระอุโบสถนะฮะแล้วก็ลั่นกุญแจก็คือล็อกไว้อย่างปิดตายเลยนะฮะปิดไว้ทำไมยังไงเพราะกลัวว่าแสงแดดและแสงแฟลชจากการถ่ายภาพจะทำให้ภาพเขียนสีเสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็วนั่นเองครับเหตุผลของเขาใช่ไหมนี่ก็เป็นเหตุผลแต่เห็นที่เขาว่าเคยไปมาด้วยเคยไปผมจำไม่ได้ผมไปเมื่อ10ปีที่แล้วที่ลาวนะฮะที่นครเวียงจันทน์วัดศรีสะเกษก็เคยเข้านะครับแต่ว่าคือจำไม่ได้10ปีแล้วไงว่าเราเคยเข้าไปหรือเปล่าจำไม่ได้จริงๆค่ะนะครับโอเคค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะจะมีข่าวอะไรยอดนิยมบ้านนั้นพลาดไม่ได้ค่ะ